SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบสองโลกเทศาเดียวกันกำเนิดของโลกแบบสมัยใหม่นับแต่ทศวรรษ1830พุทธศักราช2373ถึง2382เป็นต้นมาเราได้รับรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวสยามและความสนใจของพวกเขาต่อภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ของตะวันตกเพราะเป็นหัวข้อที่บันทึกส่วนใหญ่ของพวกมิชชันนารีนิยมกล่าวถึงแม้ว่าคุณูปการของพวกมิชชันนารีต่อการทำสยามให้ทันสมัยจะถูกประเมินเกินเลยไปก็ตามจอห์นเทเลอร์โจหนึ่งในมิชชันนารีคนแรกๆในสยามเดินทางมาถึงเมื่อพุทธศักราช2376คริสตศักราช1833พร้อมด้วยแผนที่โลกเขาได้เล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งที่ขอดูแผนที่อังกฤษโจและมิชชันนารีผู้โด่งดังอีกสองคนคือบัตเล่และฮาวยังได้บอกให้เรารู้ว่าการจัดแสดงการทดลองวิทยาศาสตร์ให้สมาชิกของชนชั้นนำสยามชมนั้นบางครั้งพวกเขาแสดงโลกหุ่นจำลองระบบสุริยะและการโคจรของดาวเคราะห์ให้ชมด้วยกล่าวกันว่าในบรรดาชนชั้นนำสยามเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของราชพุทธศักราช2394ถึง2411คริสตศักราช1851ถึง1868ได้ละความเชื่อในจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิมาตั้งแต่ก่อนปี2379คริสตศักราช1836แล้วเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นมีลูกโลกตารางคำนวณการเกิดสุริยาคาดและแผนที่ต่างๆอยู่ในห้องของตนและยังเคยถามมิชชันนารีเหล่านี้ด้วยคำถามนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับโลกใบนี้บัตเล่ยังเล่าว่าเจ้าฟ้ามงกุฎรู้สึกประทับใจอย่างมากกับหนังสือ Almanac and Astronomy ของมิชชันนารีชื่อเจสซี่แคสเวลล์ที่เขียนขึ้นในปี2386คริสตศักราช1843เพื่อท้าทายความเชื่อเรื่องไตรภูมิของชาวสยามหนังสือเล่มนี้แพร่กระจายในหมู่สานุสิตของเจ้าฟ้ามงกุฎอย่างรวดเร็วในการสนทนาตอนค่ำวันหนึ่งระหว่างเจ้าฟ้ามงกุฎกับคนของท่านในกลางทศวรรษ1840คุณนางผู้ใหญ่คนหนึ่งได้กล่าวว่าหลังจากได้อ่านหนังสือของแคสเวลล์เขาถึงยอมรับความคิดว่าโลกกลมเจ้าฟ้ามงกุฎกล่าวต่อไปว่าตนมีความเชื่อเช่นนั้นมาก่อนหน้าตั้ง15ปีซึ่งหมายถึงก่อนที่พวกมิชชันนารีอเมริกันจะปรากฏตัวในสยามเสียอีกอย่างไรก็ตามคุณนางผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งกลับปฏิเสธความคิดดังกล่าวและกล่าวว่าตนไม่มีทางจะยอมเชื่อเช่นนั้นเด็ดขาดบทสนทนานี้แสดงให้เราเห็นอย่างน้อย2ประการประการแรกปัญหาเรื่องรูปทรงของโลกได้รับความสนใจจากปัญญาชนในขณะนั้นอย่างมากเป็นประเด็นที่ยังใหม่สดและยังหาข้อยุติไม่ได้ประการที่สองเจ้าฟ้ามงกุฎเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโลกกลมถึงขนาดอ้างว่าเลิกเชื่อว่าโลกแบนมานานแล้วเป็นอดีตอันไกลโพ้นไปแล้วคำอ้างนี้ต่อให้เกินจริงก็มีในว่าความเชื่อในคติแบบเดิมนั้นล้าสมัยขนาดไหนและท่านเองท่านสมัยขนาดไหนขณะที่คนนางผู้หนึ่งยังดึงดันเชื่อว่าโลกแบนซึ่งปรากฏในฉากสนทนาเดียวกันนี้ก็คือประจักษ์พยานถึงความคงทนของมโนภาพแบบจารีตที่มีต่อโลกเรื่องราวเหล่านี้ชี้ว่าชนชั้นนำสยามบางส่วนมีความคุ้นเคยกับความรู้ภูมิศาสตร์แบบตะวันตกมาบ้างแล้ว
พวกเขายินดีต้อนรับความรู้ชนิดใหม่และกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะใฝ่หาความรู้ใหม่นี้กระนั้นก็ตามพวกมิชชันนารีก็ยังต้องเผชิญกับบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นในจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิอย่างเหนียวแน่นเจ้าฟ้ามงกุฎเริ่มมีความสนใจในวิชาดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์สมัยใหม่ตั้งแต่ช่วงปีแรกๆที่ออกบวชและโปรดปรานการคำนวณการโคจรของดาวเคราะห์เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับผู้คนในยุคเดียวกันแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับโลกเช่นนี้นับว่าก้าวหน้าไม่น้อยในข้อเขียนที่ตอบโต้คำอธิบายของบัตเล่เกี่ยวกับบทบาทของพระเจ้าผู้สร้างและคัมภีร์ไบเบิลต่ออารยธรรมนั้นท่านได้แสดงให้เห็นว่าโลกทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรในทัศนะของตนข้อเขียนดังกล่าวยังติเตียนว่าคัมภีร์ไบเบิลเต็มไปด้วยข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับโลกและธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเรื่องการสร้างโลกภายใน6วันและท้าทายว่าหากไบเบิลเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์จริงทำไมจึงไม่มีการเอ่ยถึงการวาดเส้นรุ้งเส้นแหวงบ้างเลยบางครั้งความนิยมที่พระองค์มีต่อการคำนวณพิกัดบนพื้นผิวโลกก็ออกจะมากเกินไปหน่อยเช่นในจดหมายที่มีไปถึงสหายชาวอเมริกันครั้งหนึ่งในช่วงก่อนขึ้นครองราชระบุว่าเขียนจากแห่งหนึ่งในพื้นทะเลเส้นรุ้ง13องศา26ลิปดาเหนือและเส้นแหวง101องศา3ลิปดาตะวันออกในอ่าวสยามวันที่18เดือนพฤศจิกายนพระคริสต์ศักราช1849หลังจากขึ้นครองราชพระจอมเกล้าได้แนะให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ศึกษาเล่าเรียนแบบตะวันตกทั้งนี้ภูมิศาสตร์สมัยใหม่และดาราศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่สอนโดยมิชินารีเราอาจเข้าถึงสถานะของภูมิศาสตร์ในความคิดของท่านได้จากคำวินิจฉัยต่อเรื่องราวของคณะทูตจากอยุธยาที่ไปเยือนฝรั่งเศสในปลายศตวรรษที่17ซึ่งปรากฏในข้อเขียนที่มีไปถึงเซอร์จอห์นเบาริงทูตอังกฤษผู้มีบทบาทสำคัญในสมัยนั้นท่านมีความคิดเห็นว่าข้อมูลนั้นล้วนไม่น่าเชื่อถือเพราะขัดแย้งกับความรู้ทางภูมิศาสตร์อันเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับโลกเวลาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กล่าวถึงความจริงหรือศาสตร์อันอัศจรรย์จากตะวันตกปรากฏว่าภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ดูจะเป็นลำดับต้นๆของบรรดาศาสตร์ทั้งหลายของตะวันตกแน่นอนว่ากรณีของพระจอมเกล้ามีความสำคัญมากเพราะด้วยบทบาทของการเป็นผู้นำคนหนึ่งทัศนะต่อวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์แบบใหม่ของผู้ที่เป็นผู้นำย่อมมีผู้คล้อยตามกระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้ผู้คนหายคลางแคลงใจในภูมิศาสตร์สมัยใหม่แม้แต่หม่อมราชโชไทยลามชาวสยามในคณะทูตที่เดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับราชสำนักของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียในปี2400คริสตศักราช1857ซึ่งเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและคุ้นเคยกับความคิดแบบตะวันตกเป็นอย่างดีก็ยังตั้งข้อกังขาไว้ในนิล่าลอนดอนว่าเมื่ออุทัยแจ่มแจ้งเห็นแสงส่องขึ้นจากท้องวังวนชลฉานหรือจะเป็นเช่นอังกฤษเขาคิดการว่าสันฐานโลกกลมเหมือนส้มโอพระอาทิตย์อยู่ที่เดียวไม่เหลียวเลื่อนแต่โลกเคลื่อนหมุนหันขันหนักโขพื้นแผ่นดินแดนไตรก็ใหญ่โตเราคนโง่คิดไม่เห็นเป็นอย่างไรโลกแบบไตรภูมิยังรากลึกในความคิดของผู้คนจนเกินกว่าจะทิ้งได้ง่ายๆดังที่นักประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนเคลื่อนชิปเป็นไปอย่างเชื่องช้าเสมือนการเคลื่อนของธารน้ำแข็งมโนทัศน์แบบไตรภูมิยังปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมแบบจารีตบางอย่างเช่นในวงการสงฆ์พ
พิธีกรรมเทศกาลทางศาสนาและในสิ่งที่ต่อมาเรียกว่าวัฒนธรรมชาวบ้านการพินิจอย่างใกล้ชิดถึงสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนเคลื่อนมโนทัศน์ขึ้นนั้นจะชี้ให้เราเห็นถึงพลังที่ส่งผลต่อการลงหลักปักฐานของภูมิศาสตร์สมัยใหม่เราจะพบว่าความรู้ใหม่นี้มิได้เข้ามาอย่างราบลื่นหรือค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่างใดการแสวงหาภูมิศาสตร์สมัยใหม่และศาสตร์อื่นๆของตะวันตกเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการปฏิรูปพุทธศาสนาในกลางศตวรรษที่19ซึ่งนำไปสู่กำเนิดของธรรมยุกานิกายในสยามทั้งการปฏิรูปศาสนาและการแสวงหาศาสตร์สมัยใหม่ที่มีผู้นำเป็นคนกลุ่มเดียวกันคือเจ้าฟ้ามงกุฎและบรรดาสานุสิทธิ์โดยเริ่มมาตั้งแต่ทศวรรษที่1820พุทธศักราช2363ถึง2372ระหว่างที่เจ้าฟ้ามงกุฎยังอยู่ในสมณเพศอันที่จริงเราสามารถกล่าวได้ว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งสองเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและภูมิปัญญาขบวนเดียวกันที่ตั้งคำถามต่อความเป็นพุทธแท้และความถูกต้องของคณะสงฆ์อย่างที่เป็นอยู่ในสยามในขณะนั้นเช่นเดียวกับการปฏิรูปพุทธเถรวาทครั้งอื่นๆพุทธที่แท้และคณะสงฆ์ที่แท้สามารถพบได้ในคัมภีร์ดั้งเดิมคือพระไตรปิฎกหาใช่อัตถกถาหรือการตีความและพบได้ในพระธรรมวินัยอันเคร่งครัดของคณะสงฆ์ซึ่งเชื่อกันว่าบัญญัติไว้ตั้งแต่ครั้นพุทธกาลกระนั้นก็ตามหัวใจของขบวนการของเจ้าฟ้ามงกุฎอยู่ตรงที่ว่าพุทธศาสนาที่แท้จะต้องไม่คล้องแวะกับเรื่องทางโลกและจำกัดขอบเขตของตนอยู่แต่เฉพาะเรื่องของศีลธรรมและจิตวิญญาณเท่านั้นพวกเขาเชื่อว่าคำสอนทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลวิทยานั้นล้วนปนเปื้อนไปด้วยความเชื่อผิดๆเช่นลัทธิพราหมณ์ดังนั้นพวกเขาจึงแยกเรื่องทางโลกกับทางจิตวิญญาณออกจากกันแม้ว่าทั้งสองอย่างจะสัมพันธ์กันก็ตามพวกเขาเชื่อว่าพุทธศาสนาคือสัจจะทางธรรมในขณะที่วิทยาศาสตร์คือสัจจะทั้งโลกกลุ่มของเจ้าฟ้ามงกุฎจึงต้อนรับศาสตร์ของตะวันตกมากกว่ากลุ่มอื่นใดในสยามขณะนั้นมากเสียจนพวกมิชชันนารีถือว่าขบวนการพุทธศาสนาเคร่งคัมภีร์กลุ่มนี้คือฝ่ายก้าวหน้าของสยามปีกที่ว่ากันว่าก้าวหน้านี้ก้าวขึ้นมามีอำนาจในปี2394คริสตศักราช1851ในที่สุดนับแต่นั้นมาสยามก็เปลี่ยนโฉมหน้าสู่ความทันสมัยข้อเท็จจริงที่ว่ากลุ่มซึ่งสนับสนุนวิทยาศาสตร์ตะวันตกเป็นฝ่ายขึ้นมามีอำนาจในสยามในตอนนั้นถือกันว่าเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยเป็นไปอย่างราบรื่นและความรู้แบบตะวันตกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นมักอ้างกันว่าการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกในจีนและพม่าได้เตือนภัยให้สยามรีบไขว่คว้ารับความรู้ที่เหนือกว่าและส่งอิทธิพลกว่าของตะวันตกเข้ามากษัตริย์และชัยชนะของจักรวรรดินิยมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ความรู้แบบตะวันตกแพร่ขยายมิใช่ด้วยคุณค่าในตัวของมันเองเท่านั้นหากยังได้รับแรงหนุนจากอำนาจพิเศษนอกเหนือยานวิทยาด้วยจนทำให้ความรู้ชุดนี้สามารถยึดที่มั่นในสังคมได้และยิ่งทำให้มันมีอิทธิพลมากขึ้นไปอีกแต่ผลสะเทือนของขบวนการธรรมยุกอำนาจของกษัตริย์ตลอดจนการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกมิได้ตัดสินผลลัพธ์ของการปะทะกันระหว่างจักรวาลวิทยาแบบตะวันตกกับขอคนพื้นถิ่นอย่างอัตโนมัติตลอดสมัยรัชกาลนี้ความเชื่อทั้งสองดังกล่าวได้ต่อสู้กันอย่างเปิดเผยในหลายลักษณะด้วยกันตัวอย่างเช่นในปี2409คริสตศักราช1866บัตเลได้ตีพิมพ์บทความชุดหนึ่งเกี่ยวกับโลกนี้เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้อ่านของเขาอีกทั้งในขณะนั้นก็มีแต่งานของบัตเลที่ให้คำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับโลกเขาเริ่มจากข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่าโลกกลมจากนั้นให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภูมิลักษณ์ของโลกเช่นขนาดส่วนประกอบของพื้นผิวโลก
ชื่อและที่ตั้งของมหาสมุทรและดินแดนต่างๆเขตภูมิอากาศและอื่นๆน่าเสียดายที่หนังสือพิมพ์ของบัลเล่หยุดพิมพ์ในปีเดียวกันนั้นขณะกำลังเล่าเรื่องชาวเอสกิโมบัลเล่ตั้งใจใช้ความรู้ใหม่นี้เป็นหัวหอกทะลุทะลวงความเชื่อเก่าโดยมุ่งเป้าไปที่ศรัทธาในพุทธศาสนาโดยเฉพาะจดหมายโต้ตอบฉบับหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีไปถึงบัลเล่ได้รวมมือกับเขาในการพยายามกัดเซาะความเชื่อในเรื่องจักรวาลวิทยาแบบดั้งเดิมแต่ในจดหมายฉบับเดียวกันนั่นเองก็มีการท้าทายคำสอนในไบเบิลด้วยเหตุผลชุดเดียวกันเพียง1ปีให้หลังพุทธศักราช2410คริสตศักราช1867เจ้าพญาทิพากรวงศ์ผู้เป็นขุนนางชั้นสูงสุดคนหนึ่งของสยามก็พิมพ์หนังสือชื่อหนังสือแสดงกิจจานุกิจเพื่อโต้ตอบแนวคิดจักรวาลวิทยาแบบดั้งเดิมและโต้ตอบศาสนาคริสต์ด้วยกิจจานุกิจเดินตามแนวยานวิทยาของขบวนการธรรมยุคของเจ้าฟ้ามงกุฎกล่าวคือแนวคิดที่ถือว่าปริมณฑลทางโลกกับทางศาสนาต่างจากกันสัจจะของปริมณฑลทางโลกอยู่ที่วิทยาศาสตร์สัจจะทางธรรมอยู่ที่พุทธศาสนาทิพากรวงศ์ยืนยันในสัจธรรมของพุทธศาสนาและโต้แย้งคำสอนทั้งหลายที่ไม่ลงรอยกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำวิจารณ์ของพวกมิชชันนารีแต่การกระทำเช่นนั้นก็ทำให้ท่านต้องพรากพุทธศาสนาออกจากการข้องแวะกับสัจจะของโลกธรรมชาติกล่าวคือต้องทำให้พุทธศาสนาเป็นยอดทางศีลธรรมและจริยธรรมเท่านั้นในช่วงต้นของหนังสือทิพากรวงศ์ได้สอนเกี่ยวกับภูมิศาสตร์สมัยใหม่และดาราศาสตร์ในแง่ที่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับโลกธรรมชาติประเด็นเรื่องรูปทรงของโลกได้กลายมาเป็นหัวข้อใจกลางของการปะทะกันในตัวบทสัจจะตามความรู้พื้นถิ่นสยามโดยเฉพาะจักรวาลวิทยาแบบพุทธถูกทดสอบด้วยความรู้แบบตะวันตกท่านอธิบายโลกในฐานะดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะด้วยความเชื่อมั่นหนักแน่นว่าโลกกลมจนสามารถอธิบายแหล่งกำเนิดของมันพร้อมกับสามารถตั้งคำถามตอบโต้บรรดาผู้ที่เชื่อว่าโลกแบนได้ด้วยต่อปัญหาว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าโลกไม่แบนนั้นท่านอ้างถึงปรากฏการณ์ที่เห็นได้ด้วยตาและเรื่องโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาซึ่งตัวอย่างทั้งสองนี้พบได้ในหนังสือพิมพ์ของบัลเล่ในการทำเช่นนั้นท่านตระหนักดีว่าจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิได้กลายเป็นเป้าโจมตีของตนและอาจทำให้เกิดข้อกังขาต่อความถูกต้องของพระพุทธเจ้าเนื่องจากถือกันว่าพระพุทธองค์เป็นผู้รู้แจ้งในสัจธรรมของสรรพสิ่งอย่างไรก็ดีทิพากรวงศ์ไม่เพียงสามารถหลีกเลี่ยงจากการเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิได้เท่านั้นแต่ยังสามารถถกเถียงไปได้ไกลถึงขนาดกล่าวว่าถ้าคนใดคิดเห็นว่าแผ่นดินแบนก็จะถูกกับที่เขาถือว่ามีผู้สร้างให้เป็นถ้าถือว่าพิภพกลมก็จะถูกต้องกับคำพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ว่าธรรมดานิยมวิธีการเอาตัวรอดจากความอิหลักอิเหลือนของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กลายเป็นแบบฉบับของคนไทยพุทธยุคใหม่ซึ่งศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่พอๆกับเชื่อมั่นในความรู้ที่เที่ยงตรงของวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกนอกจากจะแยกสองปริมณฑลของชีวิตออกจากกันแล้วท่านยังยึดมั่นว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งในสัจจะเกี่ยวกับโลกแต่ขนาดเดียวกันก็ตระหนักว่าสิ่งที่รู้นั้นขัดกับความเชื่อของผู้คนหากยกปัญหานี้ขึ้นมาก็จะทำให้ผู้คนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้จนละเลยมรรคเพื่อการหลุดพ้นกล่าวอีกอย่างคือเรื่องธรรมชาติที่แท้จริงของโลกเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์พอที่จะสอนและไม่คุ้มที่จะท้าทายทันโทษพวกพระครูแก่ๆในยุคหลังที่ผนวกเรื่องนี้เข้ามาไว้ในคำสอนทางพุทธศาสนาทั้งที่อย่างมากที่สุดที่พวกเขาทำได้ก็คือพึ่งคัมภีร์ลัทธิพราหมณ์และอรรถกถาบาลีบางฉบับที่ล้วนเป็นอวิชชาเห
เห็นได้ชัดว่าท่านมิได้ลังเลแม้แต่น้อยที่จะโจมตีคำสอนแบบจารีตที่ปนเปื้อนไปด้วยลัทธิพราหมณ์ในขณะที่ส่งเสริมภูมิศาสตร์แบบใหม่ซึ่งพุทธศาสนาที่แท้รับรองต้อนรับภูมิศาสตร์สมัยใหม่ดูจะเป็นความรู้ชนิดใหม่สำหรับปัญหาใดๆก็ตามเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิเทศะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหายุ่งยากเอาเสียเลยตัวอย่างเช่นเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ต้องพยายามอธิบายเรื่องในพุทธประวัติที่ว่าพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมแก่มารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านเห็นว่าเรื่องนี้ก็น่าจะจริงแต่ก็ใช่ว่าจะขัดแย้งกับความรู้ภูมิศาสตร์เพราะในความเห็นของท่านดาวดึงอาจอยู่บนดาวเคราะห์ทรงกลมอีกใบหนึ่งที่ห่างออกไปก็เป็นได้จะเห็นได้ว่าสำหรับท่านแล้วความขัดแย้งระหว่างความจริงตามเรื่องราวในพุทธประวัติกับความจริงของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั้นสามารถหาข้อยุติได้อย่างน่าอัศจรรย์และสอดคล้องต้องกันหนังสือแสดงกิจจานุกิจเป็นหลักฐานดียิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่สยามรับมือกับอิทธิพลของความคิดจักรวาลวิทยาแบบตะวันตกในแง่หนึ่งยุทธศาสตร์ทางยานวิทยาเช่นนี้นับเป็นทางออกเพื่อประนีประนอมชุดความรู้ที่ขัดแย้งกันโดยไม่สนใจว่าลูกผสมที่ออกมาจะไม่คงเส้นคงวาในทางตรรกะหรือไม่ขณะเดียวกันก็เป็นการรุกตีจักรวาลวิทยาดั้งเดิมที่ครอบงำอยู่ดังที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้ระบุไว้ในคำนำของหนังสือว่าต้องการให้เป็นหนังสือสำหรับคนรุ่นหลังได้อ่านแทนบรรดาหนังสือที่ไม่เป็นประโยชน์ที่แพร่หลายในขณะนั้นอย่างไรก็ดีแม้จะมีอำนาจอยู่ในมือแต่ขบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดที่พยายามประนีประนอมระหว่างความรู้พื้นถิ่นกับความรู้ตะวันตกก็ต้องต่อสู้กันอย่างหนักทั้งกับความเชื่อพื้นถิ่นและกับศาสนาคริสต์พระจอมเกล้าต้องต่อสู้ตลอดทั้งชีวิตเพื่ออุดมการลูกผสมของตนซึ่งชื่นชมวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกและเชิดชูพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันการเดินทางไปว่าก่อเพื่อสังเกตสุริยุปราคาในปี2411คริสตศักราช1868อันเป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่มรณกรรมของพระองค์ในที่สุดนั้นก็คือขั้นตอนหนึ่งของการปะทะกันอย่างเจ็บปวดและแตกหักของความรู้คนละประเภทจะว่าไปแล้วเหตุการณ์ที่ว่าก่อถือเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางยานวิทยาในหลายแง่ด้วยกันหากใช้ภาษาของกริมซี่ก็ต้องบอกว่าการอยู่ร่วมกันของความรู้สองชนิดที่ดูเหมือนจะราบรื่นดีนี้แท้ที่จริงคือการทำสงครามรุกคืบชิงพื้นที่ War of the Position เพื่อครอบงำอำนาจนำเฮเกโมนีนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย